รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับวันนี้มาช้าไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ความอร่อยเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารแสนอร่อยที่นานาจะทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้จะทำเมนูหนึ่งค่ะเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยวัตถุดิบคืออะไรนะครับมาครับสองซ้ำปึ๊บโจทย์ของเรานะครับก็คือเต้าหู้เหลืองนะฮะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นน้ำเต้าหู้เห็นแบบนี้แล้วนะฮะแหมวัตถุดิบวันนี้ทีมงานเตรียมมาให้2แบบไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้หรือเต้าหู้เพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ายๆแบบนี้ถ้าจะทำวุ้นขอเลือกเป็นน้ำเต้าหู้แล้วกันนะเดี๋ยวมาทำวุ้นน้ำเต้าหู้กันค่ะผมขอเลือกเป็นเต้าหู้เหลืองแล้วกันนะครับเมนูในวันนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนและหลายๆคนก็คงแบบคิดไม่ถึงด้วยนั่นก็คือเมนูทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทอดมันเต้าหู้มังสวิรัตินะครับหลายๆคนพอพูดถึงทอดมันนะฮะก็จะมีทอดมันปลากายมีทอดมันกุ้งนะครับถ้าถามว่าทอดมันปลากายเนี่ยโอ้โหเนื้อต้องเด้งนะฮะพริกแกงต้องหอมวันนี้นะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับกับทอดมันเต้าหู้มังสวิรัตินะครับโจทย์ของผมนะครับเต้าหู้เหลืองนะครับเอามาสับเอามายีจนเป็นแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมใส่ลงไปในอ่างผสมได้เลยครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเนื้อปลากายแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะครับใส่ลงไปเลยครับมังสวิรัตินะยังทานไข่ไก่ได้เนาะไข่ไก่ใส่เข้าไปเขาจะได้เชื่อมติดกันนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้ผมใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวช่วยนะครับจากนั้นนะครับอ่ะใส่อันนี้ก่อนพริกแกงเผ็ดนะครับอ่ะใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพริกแกงแบบเป็นพริกแกงเจก็มีจากนั้นนะครับรสชาติหวานๆนิดนึงนะครับอันนี้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่และปรุงรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับเอาละนะผมใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันเลยจากนั้นก็ถึงเวลาแล้วนะฮะอ่ะบีให้เขาเข้ากันครับคุณผู้ชมครับเอาละพยายามหาตัวพริกแกงให้เจอก่อนนะเขาจะได้กระจายทั่วๆกันนะครับเอาละก็จะมีน้ำตาลปี๊บด้วยนะครับต้องให้เขาละลายต้องบอกว่าหอมและน่ากินมากๆนะครับตอนนี้กลิ่นน้ำพริกแกงคือหอมขึ้นจมูกเลยนะครับนี่เอาละเข้ากันดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตดูสีของเราจะเป็นสีส้มอ่อนๆพาสเทลเลยนี่แบบนี้นะฮะเข้ากันดีได้ที่แบบนี้นะครับแต่ว่าความอร่อยของทอดมันแล้วเวลาเราทานเนี่ยจะมีใบมะกรูดซอยแบบนี้นะครับมันจะยิ่งหอมยิ่งขึ้นเลยนะครับใส่เยอะๆได้เลยครับอันนี้ผมใช้เป็นถั่วฝักยาวนะฮะถ้าคุณผู้ชมมีถั่วพูก็ได้เลยนะแต่นี้ง่ายๆครับถึงแม้เราจะไม่ค่อยชอบกินผักนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าขาดไม่ได้จริงๆนะครับกับเมนูทอดมันเนาะเขาจะต้องมีแบบถั่วฝักยาวมีใบมะกรูดเข้าไปเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยนะครับเอาละคลุกเคล้าให้เข้ากันครับให้มั่นใจว่าตัวใบมะกรูดซอยนะฮะอยู่ทั่วนะครับเพราะว่าเวลาเขาไปทอดแล้วโดนความร้อนหอมๆนะฮะมันจะน่ากินมากๆเลยเอาละผมได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะถือว่าเข้ากันแล้วนะครับน่ากินมากๆเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาทอดมันเต้าหู้ของเรานะฮะลงทอดได้เลยล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับนี่เลยครับเราก็จะตักทอดมันที่เราเตรียมไว้นะฮะทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับวันนี้ผมมีตัวช่วยด้วยเพราะว่าผมใช้ตัวที่ตักไอศกรีมนะฮะทุกชิ้นจะเท่ากันนี่หวังว่านะได้แบบนี้ปุ๊บน้ำมันร้อนๆนะฮะหย่อนลงไปเลยครับนี่ฟูฟ่องกำลังดีเลยเอาละจากนั้นก็ทำความเร็วเลยฮะตอนนี้ใส่ลงไปนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องเอาตะหลิวไปเขี่ยอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะติดกันเราก็แค่ทิ้งไว้นะฮะให้ด้านนอกเขาเนี่ยเริ่มกรอบจากนั้นก็ค่อยไปตะล่อมอีกทีนึงครับโอเค
าแล้วครับได้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนี่ค่อยๆคนนะครับนี่ทุกชิ้นน่ากินมากเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆเลยนะฮะทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับสุกเหลืองทองกำลังดีเลยนี่ได้แบบนี้นะครับผมยกลงเลยปิดไฟก่อนยกลงบนตะแกรงแบบนี้นะครับเขาจะได้เสด็จน้ำมันหน่อยได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ดูครับข้างนอกกรอบแบบนี้เลยนะฮะแล้วข้างในนุ่มๆนะฮะใส่ลงไปทำตั้งเยอะนะฮะเสิร์ฟได้ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกตินะครับของอร่อยก็ต้องเก็บไว้กินเองบ้างโอเคอ่ะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับความคุ้นชินของพวกเราเนาะเวลาทานเนี่ยทอดมันก็จะต้องมีใบกระเพราทอดกรอบนะฮะก็วางลงไปสุ่มลงไปนิดนึงนะฮะจะได้ดูน่ากินยิ่งขึ้นสีแดงตัดกับสีเขียวนะครับแล้วมันก็หอมอร่อยด้วยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับไอเดียขนมคาเฟ่ทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้วางใบเตยนิดนึงนะคะสีเขียวๆของใบเตยสดๆเนี่ยจะช่วยให้ขนมของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดนายพลมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสผงปาปริก้าพริกไทยป่นออริกาโน่ผงกระเทียมและผงหัวหอมคนผสมให้เข้ากันใส่สะโพกไก่เคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำแข็งและผงขมิ้นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกินำขึ้นชุบน้ำที่เตรียมไว้และคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิอีกครั้งสะบัดให้แป้งเป็นเกล็ดเตรียมไว้ค่ะนำสะโพกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่ทอดนายพลทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ